ขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ที่นี่เลย JRM Garage นะฮะวันนี้เราอยู่กับแขกกิติมศักดิ์คุณพระเชษฐ์สวัสดีฮะอีกครั้งนะฮะวันนี้รายการของเราพาไปลุยเจ้าพยาเรือพังนะครับเจอเจ็ตสกีอะไรมากมายทีนี้เรามาอยู่ที่นี่นะฮะปูส่วนตัวของคุณพอช JRM Garage คุณตั้งได้วันไหนครับคุณตั้งได้วันนี้หรือเขาอาจจะคิดส่วนตัวไม่ปรึกษาใครมาตั้งนานแล้วนะฮะวันนี้ครับทางอู่นี้นี่คุณผู้ชมดูอยู่ที่ถนนจันทร์นะครับปากซอยถนนจันทร์59ทำรถตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะฮะเพราะเยอะจริงๆนะครับเริ่มต้นรถแปลกเลยคุณผู้ชมผมขอเริ่มต้นให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยเบนซ์ลิมูซีนครับคุณชาช่าเคยเห็นไหมพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะฮะ S Class Limo นะฮะยาวมากยาวไหมยาวเปิดประตูท้ายเนี่ยสามารถนั่งได้เป็นรถ3ตอนนะครับนี่เห็นนะเป็นรถ3ตอนนะครับยาวภายในสะดวกสบายนะครับดูโอเคเลยสบายไหมรถมากค่ะนี่คือ Mercedes Limo นะฮะแล้วก็มีกระจกกั้นขับขี่แบบส่วนตัวได้นะฮะอันนี้คือเจ้า S Class นะฮะกับรหัส S 500นะฮะถึงมีแรงที่จะผลักดันรถวิ่งไกลหน่อยนะครับนอกจากนั้นนะฮะอู่ JRM นะฮะมีรถแปลกๆยังมี S 600ตัวนี้หายากนะคุณช่าลองไปเปิดดูครับลีโม่เหมือนกันเป็นแบบ3ตอนนะฮะนี่หรอใช่ครับลองเปิดครับยาวกว่ามันเหมือนกันหรออันนี้คือประวานนะฮะแต่เป็นประวานยักษ์ดูสิฮะรูปทรงเหมือนกันบอดี้คล้ายๆกันไหมอ่ะแปลกดีนะครับคุณพาเดินหน่อยพาไปคุยกับคุณพอชหน่อยนี่ตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังซ่อมอีโวฮะซ่อมอีโวเลยใช่หาเรื่องหาเรื่องทำอะไรครับหาเรื่องแกะมันฮะอันนี้คืออยู่สุขไม่ได้อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่อีโวเลยครับอีโวแปดครับผมอีโวแปดนะฮะ MR 6สปีดใช่6สปีดแต่ไม่ใช่ MR ไม่ใช่ MR นะครับแต่ว่าที่เห็นนี่คุณทำอะไรฮะอย่าบอกคุณพ่นจานเบรกหรือถ่ายน้ำมันหรืออะไรฮะมาฮะก็เดี๋ยวไม่มีอะไรทำหรอคะหรือว่าอะไรคะเราเอาจานเบรกไปเจียมาครับโอ้ใสเลยในราคาย่อมยาว160บาทโอ้นี่คืออู่นี้เนี่ย อู่นี้เนี่ยทำแบบประหยัดนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ดี DIY หมดเลยแล้วปกติมันต้องเท่าไหร่อ่ะทำอันนี้เหรอถ้าไปคอกพิทก็ต้องมี400นะฮะต่อชิ้นนะครับแล้วเราก็เลยหาเรื่องเป็นเรื่องอะไรฮะเบรกมันผ้าเบรกก็หมดครับเราก็เลยไปเบิกผ้าเบรกมาของ Bembo เสร็จแล้วเราก็มาทำเห็นลูกปั๊มมันสกปรกก็เลยหาเรื่องดึงมันออกมาแล้วใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้ไหมดึงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขัดนี่คุณใส่เหมือนเดิมได้ไหมฮะใส่ได้ไหมคะใส่ไปแล้วแต่ว่าตอนแรกอันนี้ลื้อข้างแรกครับลื้อข้างแรกแล้วเป็นยังไงคะทำผิดขั้นตอนเอ้าซีนยางขาดอ๋อนี่เป็นอุ้นถูกเป็นยางใหม่เยอะแยะโทรไปเช็คชุดซ่อม Bembo ข้างละ 2,000 แค่ไอ้ซีนยาง4ตัวแต่เพื่อการแข่งโบนันซ่าวันเสาร์นี้ผมก็เลยไปสะพาน2ถนนจันทร์อ้าวเทียบซีนยางมาครับใช้ได้ไหมฮะไม่ถึง100บาทใช้ได้ใช้ได้นี่เห็นไหมอู่นี้ครับมันเป็นแค่ซีนกันฝุ่นไม่ใช่ซีนยางข้างในไม่แล้วคิดว่าวันนั้นจะขับได้จริงไหมอ่ะเฮ้ยเวลาซิ่งนี้ไม่ต้องมีเบรกฮะมีเบรกแล้วมันช้าตอนนี้ก็เลยทำความสะอาดไปแล้วเครื่องมือครบนะฮะดูเจ้าเครื่องคันนี้คุณผู้ชมนะฮะแงะอะไรอยู่นะคะชาก็ชอบแงะนะคะแต่ว่าโอ้โหนี่ดูเด็กเวสเกตใหญ่เบิ่มเลยนะฮะเวสเกตอกมังกรครับอ้าวพ่อถ่ายไปแล้วนี่ฮะเครื่องนี้แบตลูกจึ๋งหนึ่งดูนี่ฮะเวสเกตคุณนี่แบบแล้วเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างนะเนี่ย GT Type 2เลยนะเนี่ยรุ่นเดิมนะรุ่นโบราณไม่โบราณมากครับอันนี้ถือว่าเจ๋งนะฮะดูเทอร์โบใหญ่มากนะครับไซซิ่งแล้วยังมีน้ำแซมเกิลใหม่เป็นรถที่เวลาดีนะขี่ดีแฮปปี้ไหมฮะกับโปรเจกต์นี้แฮปปี้ฮะสนุกมากสนุกมากนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะที่นี่ยัง DIY ทำเองฮะมีนี่เจ้ามอเตอร์ไซค์แปลกๆคุณผู้ชมครับเจ้านี่เลยอารมณ์แบบ old school bobber
นะฮะยางหน้าแบบโอลด์สกูลคุณชาไปลองนั่งหน่อยมันจะไม่ทำให้เป็นอะไรนะฮะดุมน่องดุมหน้าทำแบบทำย้อนนะครับปอกแฮนด์ประหยัดและหล่อนะฮะยางเยิงอะไรมาครบครับผมไมค์ย้ายไปข้างๆตามสไตล์สปอร์ตสเตอร์นะครับกล่องบงกล่องแบตราคาประหยัดและขี่ดีและขี่ได้จริงคุณขี่ไปทำงานตลอดใช่ไหมฮะสบายมากหล่อจริงแล้วนี่อะไรฮะคุณเอาถุงอะไรห้อยไหมฮะเจอที่บ้านมันเป็นที่ผูกกับเบาะจักรยานใส่ของอ๋อแล้วคุณก็เลยมาใส่นี้ผมก็เลยมามัดแล้วมันไม่โดนความร้อนทำไมคุณไม่คิดจะซื้อหนังเหนิงอะไรนี่เขาทำมาหุ้มหนังอย่างดีทุกอย่างคุณทำอะไรของคุณครับเนี่ยนี่รูดปุ๊บกันน้ำด้วยเอากันน้ำเดี๋ยวขอฟังเสียงได้ไหมฮะซุ้มเสียงต้องขอดูซุ้มเสียงหน่อยใส่เกียร์ไว้ป่ะฮะทำตัวดีๆนะฮะผมไม่เห็นตัวเองนะครับไหนขอฟังเสียงหน่อยโอ้หัวฉีดใช่ไหมอันนี้ขบูหรอขบูเฮ้ยมันสตาร์ทง่ายจังท่อนะครับแบบเป็นไฮทุกอย่างเปลือยหมดนะครับแนวแบบคาเฟ่เรสเซอร์เรามาดูโปรเจกต์คุณพอร์ชต่อในการทำรถเองหาเรื่องใส่ตัวกับ JRM Garage อันไหนที่บอกไปคือ DIY ให้ผู้ชมดูได้ใช่ฮะอันนี้คืออะไรบ้างครับนี่คือเบรกที่เราแกะมันออกมาอ๋อนี่เราส่วนประกอบอันนี้เราก็ต้องไปเติมน้ำมันมาหน่อยนะไปซื้อเบนซินมาใส่แกนลอนเพื่อเอามาล้างเราเบนซินนี่ล้างได้ทุกอย่างไม่กัดสีไม่กัดอะไรเลยอันนี้อะไรฮะลูกปั๊มนี่ล้างเบนซินไปแล้วเลยไม่อยากจัดนี่ลูกปั๊มสองมันจะห้ามมีอะไรสกปรกเลยครับคุณชาตินี่ก็คือที่สลักเบรกข้างหลังอันนี้ก็คือซีนกันฝุ่นอันนี้ที่บอกไปซื้อเหรอคะใช่นี่คือซีนกันฝุ่นที่ไปเทียบมาไอ้ตรงอะไรอันนี้ไม่เทียบฝั่งนี้เป็นละฝั่งนี้เป็นแล้วไม่เจ๊งอ๋อฝั่งแรกแกะไม่เป็นเจ๊งไปอันหนึ่งอ๋อใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดข้างในนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบของแล้วมันก็จะนิ่งเหมือนใหม่พามาดูต่อคุณผู้ชมฮะกับรถอมตะมหานิรันดร์การนะครับตัวนี้หล่อมาก998ครับดูหล่อมากเลยคันนี้มีอะไรพิเศษป่ะครับคันนี้มีความในใจที่พิเศษมากความในใจคืออะไรคุณไปทำอะไรมาเป็นความในใจบอกผมหน่อยครอบครองมันมาเกือบร่วมเกือบ10ปีคันนี้เหรอ7-8ปีอ๋อคันนี้คือเอามาจากเมืองนอกตั้งแต่สมัยเด็กๆชายแล้วเสียใจก็เลยเอากลับมาเมืองไทยนะฮะวิ่งก็ยังน้อยอยู่เลยนะรู้สึกว่าวิ่งน้อยมากนะฮะคันนี้มันได้เป็นวันเดียวแต่เราไม่ขับ9,000กว่าโลอ่ะ9,000กว่าไมล์ไมล์อ๋อก็ถือว่าน้อยอ่ะสีเสือก็ยังดีออริจินอลไม่เคยมีล้มไม่เคยเนาะน้อยมากครับผมนะฮะกระจกคงกระจกข้างแบบโอ้โหยางเยื่องใหม่แล้วด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมจะสังเกตนะฮะด้วยบอดี้แล้วก็เสื้อทรงรถสมัยก่อนตูดจะใหญ่หน้าจะเล็กดูแบบสมัยก่อนแบบตูดมดแดงเยอะนะฮะไฟท้ายนี่คุณแปลงมาจาก CBR 1000มาครับเอ้ย CBR 400ครับ NC 30ป่ะเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเดะนะฮะพ่อนะครับ Aero ตั้งแต่ยุคสมัย Aero แบบฮิตๆนะฮะแล้วก็ยางนี่แต่เกียบสายฟ้าจ้าเปลี่ยนมาไม่ทันไรนี่ก็ 5-6 เดือนแล้วนะเวลามันเร็วมาก
เด็ดๆแต่จิกยังเหนียวอยู่ดีมากครับนะฮะรถทะเบียนแท้เดี๋ยวนี้หายากมากกว่าทองนะครับ998คันนี้เดี๋ยวนี้ขายค้าขายกันอยู่ก็ 5-6 แสนก็มีนะถ้ารถสภาพสวยๆถึงพวกแบบนักสะสมไม่พอนะฮะ GRM Garage ยังขอ Power Present กับนี่เลย Street Fighter ST 1000ใช่ไหมใช่ไหมตัว900เป็น1098เครื่อง1,100นะฮะคันนี้แต่งยับเลยอ่ะแต่งแบบไม่เกรงใจใครเลยนะครับท่อเธอเดี๋ยวเจ้าของไม่ขับนะฮะทำไมครับคุณมองหน้าผมคุณจะสตันโชว์อ่ะฮะอย่าเลยนะอันนี้ก็สวยคุณพอสเนี่ยฮะผมสตันไม่ได้แล้วว่าให้ช่างทำช่างว่าสตันไหมฮะผมว่าคุณก็บิดแป๊ดเดียวมันก็สตันแล้วล่ะเราไม่ดูตอนจบใช่ไหมนี่เป็นการาจที่ดูโมเดิร์นมากอันนี้เป็นห้องแทงหวยครับจ้าตันมีการาจที่ดูดีมากนะครับมุมพักผ่อนหย่อนใจนี่นี่ไฟเตอร์ฮะไอ้โอ๊ยนี่โอ้โหออกกล้องมันหน้าตาดีเอ๊ะมันตัวเพปซี่นอกจากอูของ GRM นะครับเราก็ได้มาตอนนี้ท่าครับอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารมาซาโร่ค่ะมาซาโร่นะฮะดูซิว่าเจริญกรุงถิ่นเมืองเก่ามีอาหารอะไรน่ารับประทานบ้างนี่คือบูติกร้านอาหารคุณผู้ชมครับตลอด1ชั่วโมงเต็มกับรายการ Restaurant ของเราขอบคุณมากที่ติดตามนะฮะและแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนมีข้อติชมนะฮะหรืออะไรก็ตามไปที่ restaurant.tv.com หรือ facebook.com/restaurant.tv นะฮะตลอด1ชั่วโมงเต็มของเรานะฮะหวังว่าได้คอนเทนต์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมสัญญานะฮะว่าจะพาไปที่สนามบุญนันซ่าครับกับการขับรถซุปเปอร์คาร์ในรุ่นต่างๆนะฮะกว่า70คันทั้ง Lotus ขับ Thailand นะฮะรวมถึงรถรุ่นต่างๆที่ขับขี่ไปเป็นรางวัลอย่างปลอดภัยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้เจอกันแน่นอนนะฮะยังไงวันนี้แจกเสื้อนะครับทั้งหมด5ตัวของรายการก็ติดตามได้ที่ทาง Facebook ของเราที่ขึ้นข้างหน้านะฮะขอบคุณตอนนี้รายการเราเปลี่ยนอีดิเตอร์แล้วนะฮะกำลังปรับนะฮะในการตัดต่อก็ขอบคุณคนใหม่แล้วก็ Welcome to the team นะฮะและแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดของ Speech Channel ได้นะฮะกับ Speech Channel Thailand ทาง Facebook ด้วยทุกรายการมีประโยชน์ทั้งสาระความรู้และความเซี่ยนของความมันเสมอนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.